แมปใหม่ใน Valorant จะมาถึงแล้วแมปใต้น้ำที่ทุกคนรอคอยจะออกมาในไม่กี่วันแล้วนะครับสำหรับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Premium Gaming อีกครั้งนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับแมปใหม่กันแมปชื่ออะไรหน้าตาเป็นยังไงและข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวกับแมปนะครับตอนนี้บางคนก็อาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมเสียงผมเป็นอย่างนี้อันนี้ก็เพราะว่าผมติดโควิดนะครับเสียงผมยังขำมาเหมือนเดิมเลยตอนนี้ผมมีเสียงพูดแค่นี้นะครับแต่ผมก็ต้องมาทำวิดีโอนะโอเคครับถ้าใครชอบวิดีโอนี้เนี่ยก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับและก็อย่าลืมคอมเมนต์มาได้เลยนะครับว่าอยากให้ผมทำวิดีโออะไรเดี๋ยวผมจะทำให้นะครับโอเคครับเราไปเริ่มกันเลยจากโปสเตอร์ทีเซอร์ที่เราเห็นมาเนี่ยเราก็จะรู้ได้นะครับว่าแมปใหม่เนี่ยเป็นแมปใต้น้ำแมปใหม่นี้จะชื่อว่า Pearl นะครับซึ่งแปลว่าไข่มุกนั่นเองและ Valorant เนี่ยก็ได้ออกทีเซอร์อันใหม่มาอีกแล้วนะครับอันนี้เป็นทีเซอร์วิดีโอครับเราไปดูกันเลยBenzinho, aldeia do santuário. What's that? Uma celebração do legado da nossa cidade e do seu futuro. Num mundo próximo de colapso climático, as Kingdom Industries juntam-se aos heróis de Omega, cobrindo uma cidade inteira com policarbonato infundido com radianite. Criando assim uma maravilha debaixo das ondas.Juntem-se a nós nesta celebração da cidade subaquática. Desfrutem das nossas acolhedoras ruas do centro da cidade. Visitem o Museu do Multiverso para um extenso olhar pelo passado da Radianite e o seu papel no nosso futuro. Pedimos desculpa pela poeira transdimensional. Por favor, mantenham uma distância de segurança. Cállate! Someone may hear us! It's not me! Hold on!ใช่แล้วครับทุกคนและนี่ก็คือหน้าตาแมปใหม่ทั้งหมดของ Valorant นั่นเองซึ่งจะมาในวันที่22มิถุนายนนี้เองใกล้มากๆแล้วนะครับส่วนสำหรับหน้าตาของแมปอินเกมเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาคลิปของ Average Jonas มาให้ดูนะครับและนี่ก็คือหน้าตาของแมปอินเกมนั่นเองนะครับดูแล้วเป็นแมปที่ใหญ่มากๆเลยนะครับหน้าตา layout ของแมปเนี่ยดูเหมือนแมป Inferno นะครับใน CS:GO ถ้าใครเคยเล่นแต่ว่าจุดวางระเบิดจะไม่เหมือนกันเท่าไหร่ตรงที่ Average Jonas ยืนอยู่น่าจะเป็น Defender นะครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้บอมมากกว่าถ้าเป็น Attacker ก็คงต้องเดินไกลเหมือนกันนะครับแต่แบบ Layout ของแบบนี้มันดูซับซ้อนมากมีมุมเยอะมากๆโอ้โหดูจาก Layout ผมคิดว่าแบบนี้น่าจะเป็นแบบ Attacker Side นะครับเพราะว่ามันมีมุมเยอะมากๆสามารถทำให้ฝั่งโจมตีได้เปรียบได้ตอนเวลา Attack นะครับอันนี้ก็จะเป็นเส้นทางด้านฝั่ง B นะครับจนมาถึง Attacker Side เลยโอ้โหดูที่สปอนก็ใหญ่มากบอกเลยนะครับว่าแบบนี้แคมป์กันกระจายนะฮะและจุดนี้น่าจะเป็นจุดกึ่งกลางของทุกอย่างที่สามารถคอนเนคกันได้นะครับมีประตูด้วยโอ้โหวอลแบงค์ได้ไหมได้นะครับแต่บอกเลยนะครับมุมเยอะจัดนะครับคอร์เนอร์เล็กมากๆไม่เหมาะกับโซวาเลยนะครับแบบนี้น่าจะเหมาะกับสกายมากๆกับเฟดอาจจะต้องเล่นดับเบิลอินิเชเตอร์นะครับเพราะว่าหาใครไม่ได้แน่เลยถ้าสมมติไม่มีนะฮะไซแพนบอมก็ค่อนข้างกว้างเลยนะครับมีมุมแอบเยอะมากโอ้โหคนเล่นจะรอดไหมเนี่ยเราแล้วสำหรับบอลตรงกลางนั้นน่าจะเป็นแมปตรงกลางนะครับนี่ใช่เป็นแมปที่คอนเนคทุกอย่างได้นะฮะถ้าใครเทคคอนโทรลตรงนี้ได้ก็น่าจะมีโอกาสชนะสูงนะครับแบบนี้ถ้าใครเล่นโยโลก็อาจจะโอเคนะครับเพราะว่ามันสามารถแฟลงได้เยอะมากๆเป็นแบบที่ค่อนข้างซับซ้อนเลยนะครับเลย์เอาทุกอย่างแล้วก็ดูงงๆด้วยนะฮะดีเทลเยอะจัดนะครับโอ้โหมองไปงงทุกอย่างนะครับว่ามันมีอะไรบ้างมีทั้งสเตร์มีทั้งอุโมงค์มีทั้งประตูเล็กๆโอ้โหเยอะไปหมดนะฮะอีกตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าควรเล่นก็คือเรสนะครับเพราะเรสเนี่ยจะดีในแมปที่แคบๆนะครับเพราะว่ามันสามารถทำให้ระเบิดเนี่ยมันโดนคนได้นะครับแล้วก็บูมบอทสามารถเคลียร์ไซด์ได้ง่ายๆนะครับoverall design ของแมปเนี่ยก็เป็นดีไซน์ที่ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าก็ต้องมาลองเล่นจริงๆนะครับว่ามันโอเคหรือเปล่าเพราะว่าดูท่าทางแมปเนี่ยมันจะค่อนข้างแคบเลยทีเดียวนะครับโอเคครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างครับกับแมปใหม่อันนี้ชอบหรือไม่ชอบครับจากที่เห็นไปนะครับลองเขียนความคิดเห็นในคอมเมนต์ได้เลยนะครับอย่างที่ผมพูดไปนะครับแมปนี้เนี่ยผมคิดว่าเหมาะกับพวกเรสSky แล้วก็Fade นะครับอาจจะต้องเล่น Double Initiator นะครับถ้ามีพวก Cypher อันนี้ก็น่าจะโอเคนะครับเพราะว่าแบบนี้เป็นแบบมุมแคบต้องใช้กล้องดูนู่นนี่นั่นใช้ Trap อะไรประมาณนี้นะมีใครอยากลองเล่นแบบนี้กันหรือยังนะครับเขียนความคิดเห็นลงไปด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวิดีโอนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวจบเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าผมไม่มีเสียงเลยนะครับต้องไปทำ4วิดีโอต่อนะถ้าใครชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ
I'm